เวิร์กช็อปการแสดงสักวากรสดหน้าพระที่นั่งซึ่งเป็นฉากใหญ่ในยุคนั้นน่ะเป็นฉากที่จะต้องแสดงสักวาหน้าพระที่นั่งมีพระมหากษัตริย์เนี่ยเสด็จทอดพระเนตรการแสดงสักวาก็จะมีตัวละครที่เป็นพระองค์เจ้าชินกรเจ้าฟ้ากรมขุนอิสเรศรังสรรค์มีตัวละครที่เป็นมีตัวตนจริงในยุคนั้นมาเข้าฉากซ้อมวันแรกนี่ก็เหมือนยังมังงุมมังงาหราได้คุณพ่ออีทสุประวัติปฐมสูตรผู้กำกับการแสดงละครเรื่องนี้ซึ่งพ่อเนี่ยเป็นผู้ที่เข้าใจในเรื่องราวของความเป็นไทยอย่างมากมากที่สุดเพราะนั้นก็จะให้มุมมองของการแสดงแบบไทยๆแต่ผสมผสานกับมุมมองของการแสดงละครเวทีหรือละครทีวีในยุคปัจจุบันเข้าไปผสมผสานกันได้ในการเวิร์กช็อปเนี่ยพ่อก็จะต้องมีการให้ตัวละครเนี่ยลองอ่านบทก่อนลองอ่านบทน้ำเสียงเป็นยังไงน้ำเสียงใช้ไม่ได้อ่านกลอนอ่านกลอนเป็นยังไงอ่านกลอนนี้ใช้ไม่ได้ยังไม่มีอารมณ์อย่างนี้ต้องเพิ่มอารมณ์ค่อยหน่อยการร้องเหมือนกันร้องตรงนี้ยังไม่ได้อารมณ์ร้องตรงนี้ต้องเพิ่มอารมณ์เข้าไปหน่อยดนตรีต้องหยุดตรงนั้นนะร้องสามารถเล่นกับดนตรีได้ผู้แสดงอ่านสักวาอยู่สามารถเล่นกับคนดูได้มีการเขาเรียกว่าทำให้การแสดงสักวาในฉากนั้นเนี่ยในการเวิร์กช็อปเนี่ยมันเลยความสุขว่าไม่เป็นของไกลตัวมันกลายมันเป็นของใกล้ตัวผู้แสดงที่ผู้แสดงสามารถหยิบยกเอาบทบาทของตัวเองไปสอดแทรกในการเล่นสักวานั่นเหมือนเป็นชีวิตของเขาเอง